Sawanika, I'm Shanice Palacios from Nicaragua. Mwah, a lot of kisses for you. Yeah. โอเคค่ะก็จะเป็นคลิปนี้เนาะก็ถือว่าเป็นการรายงานให้ทุกคนได้รับทราบนะคะเดี๋ยวเรามาดูอันนี้นะคะก็คือมีก็ตกใจอยู่นะคะว่าเพราะอะไรทำไมเขาถึงได้มีข่าวนี้ออกมานะคะก็คือข่าวที่อัปเดตมาเมื่อวานนี้นะคะบอกว่ารัฐบาลนิการากัวเนี่ยได้ห้ามไม่ให้คุณเชนิสนะคะหรือว่ามิสยูนิเวอร์สเนี่ยได้กลับเข้าประเทศวันว่าจะเกิดเหตุการณ์จราจรเพราะอะไรนะเป็นข่าวออกมานะคะก็คือเมื่อวานนี้นี่เองแล้วก็เขาบอกว่าก่อนที่จะมีการประกวดเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าคุณเชนิสเนี่ยน่าจะเป็นพวกสามกีนะคะก็คือเคยเขาเรียกว่าอะไรลงไปประท้วงนะคะมาดูข่าวกันค่ะโอ้นี่ตกใจเลยนะเขาบอกว่ากลับกลายเป็นว่าได้มงแล้วเนี่ยแต่คุณเชนิสเนี่ยไม่สามารถที่จะเดินทางกลับประเทศได้นะคะก็คืองานเข้าแล้วล่ะเชนิสนะคะปาลาซิโอสรัฐบาลนิการากัวนะคะสั่งแบนแล้วก็ห้ามกลับประเทศด้วยเพราะว่าเชนิสเนี่ยเคยลงถนนในการต่อต้านรัฐบาลการรวมตัวของประชาชนที่มาต้อนรับมิสยูนิเวอร์สเนี่ยอาจจะถูกนำมาแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการมาต่อต้านรัฐบาลก็ได้โอ้โหนี่ตกใจนะเพราะว่าก่อนหน้านี้มีพูดไปแล้วนะว่าหลังจากที่มิสนิคารากัวเนี่ยนะคะได้ตำแหน่งเนี่ยก็คือมันขึ้นอยู่กับว่าเดี๋ยวหลังจากนี้เขาจะผลักดันให้ประเทศชาติของเขาเนี่ยเจริญก้าวหน้าได้อย่างไรเพราะว่าเราได้พูดไปแล้วนะว่ามันเป็นประเทศเล็กๆแล้วก็เป็นประเทศที่เศรษฐกิจเนี่ยยังยากจนอยู่นะคะแล้วก็จะมีแหล่งรายได้มาจากสถานที่ท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่เชนิสเนี่ยได้ตำแหน่งเราเชื่อว่าเขาจะมี power นะแล้วสามารถที่จะผลักดันการท่องเที่ยวหรือประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนเนี่ยได้รู้จักประเทศเล็กๆนี้ได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วก็เราก็คิดว่าเดี๋ยวหลังจากเนี้ยเศรษฐกิจอะไรหรือว่าประเทศเนี่ยเขาจะต้องดังเป็นพลุแตกแต่ที่ไหนได้กลับกลายเป็นว่าเมื่อวานนี้ข่าววันนี้ออกมามีตกใจเลยนะว่าอ้าวทำไมมันเป็นแบบนี้นะคะบอกว่าเมื่อวานเนี่ยเพิ่งจะมีข่าวแอนจักรพงษ์นะเจ้าของ Miss Universe เนี่ยได้ถูกฟ้องพันล้านล่าสุดนะคะเชนิสก็ได้ถูกรัฐบาลนิการากัวเนี่ยสั่งห้ามเข้าประเทศเขาบอกเรื่องนี้ได้ถูกเผยผ่านเพจนะคะบุญรอดเนลปีเตอร์นะคะจิระอนันต์ได้ออกมาโพสต์ข้อความถึงเรื่องราวดังกล่าวว่าเผด็จการทหารนะคะแดเนียลออเตก้าถ้าออกเสียงผิดขออภัยนะคะคุณแดเนียลเนี่ยกลัวว่าประเทศจะมีการลุกคือก็คือประชาชนเมื่อมารวมตัวกันมาต้อนรับนางงามจักรวาลคนนี้เนี่ยแหละแล้วเหมือนกับเป็นนางงามประชาธิปไตยอะไรประมาณนี้กลับกลายเป็นว่าที่ผ่านมาเนี่ยเคยมีประวัติว่าเขาไปลงถนนประท้วงรัฐบาลดังนั้นเนี่ยการออกมารวมตัวมาเฉลิมฉลองบนท้องถนนของคนนิการากัวเนี่ยมันอาจจะสุ่มเสี่ยงนะคะเขาบอกว่าไอโอกาสอันเนี้ยมันน่าจะแทรกแซงโดยการเมืองด้วยหรือเปล่าก็คือมันเป็นเรื่องน่ากลัวของรัฐบาลเผด็จการว่าจะโดนตอบโต้เพราะว่ามันมีการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการใช้ธงชาติสีขาวสีฟ้าซึ่งเป็นที่รู้กันว่านั่นคือการต่อต้านธงสีขาวแดงประจำรัฐบาลทหารซึ่งชุดราตรีนะคะที่มีผ้าคลุมสีฟ้าของเชนิสเนี่ยก็อาจจะมีนัยยะแอบแฝงด้วยหรือไม่ก็อาจจะเป็นไปได้คือคุณทุกคนคงจะเข้าใจเพราะว่ามันมีกระแสตั้งคำถามออกมาเหมือนกันนะว่าชุดราตรีของเชนิสเนี่ยสวยงามอยู่แล้วแล้วคุณมีผ้าคลุมไหล่ออกมาทำไมบางคนเขาก็แซวนะคะว่ามีออกมาทำไมมันรุงรัง
ถ้าอย่างนั้นแสดงว่าอันนี้น่าจะเป็นนัยยะทางสังคมจริงๆนะทางการเมืองจริงนะเพราะว่าในแหล่งข่าวเนี่ยบอกไว้เลยนะคะว่าการที่ชุดราตรีของเธอเนี่ยมีผ้าคลุมสีฟ้าพ่วงมาด้วยเนี่ยมันอาจจะแฝงไว้ด้วยนัยยะนะคะของการออกมาเรียกร้องหรือว่าประท้วงทางรัฐบาลบนเวทีนางงามนี่แหละโอ้นี่ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆนี่คือลึกล้ำมากเลยนะแสดงว่าเชนิสนี่ไม่ธรรมดาจริงๆเลยนะคะเนี่ยเขาบอกว่าผนวกกับการที่เชนิสนะคะเคยมีภาพว่าได้ลงประท้วงบนท้องถนนในปี2018ซึ่งการประท้วงครั้งนั้นเนี่ยกลับกลายเป็นว่ามีการสูญเสียมากกว่า300คนโอ้นี่ขนลุกนะขนลุกจริงค่ะเพราะเขาบอกว่ามีการสูญเสียกว่า300คนโบสนะคะคริสที่มีนักบวชถูกเนรเทศถูกลี้ภัยต่างก็แสดงความยินดีกับเธอชัยชนะครั้งนี้จึงเป็นเขาเรียกว่าไม่เป็นที่น่าปรารถนาสำหรับรัฐบาลทรชนหรือว่ารัฐบาลเผด็จการอ้าวตายเลยงานเข้าเพราะที่ผ่านมามี่เพิ่งจะพูดเองว่าหวังว่าเขาจะไปร่วมมือกับรัฐบาลมีการผลักดันแล้วก็ดันให้ประเทศของเขาเนี่ยมันดังขึ้นมาได้เอากลับกลายเป็นว่าตอนนี้เป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐบาลตายแล้วแสดงว่าไม่ได้ต่างกับชะตากรรมนางงามในอดีตที่เป็นของเมียนมาทุกคนจำได้นะถูกไหมคะที่เขาต้องลี้ภัยจนปัจจุบันนี้เขาลี้ภัยไปอยู่ยุโรปแล้วดีไม่ดีคนนี้ชะลอยจะดำเนินรอยตามนะคะอาจจะได้ลี้ภัยด้วยซ้ำเพราะไม่ได้ต่างอะไรกับเมียนมาเลยถูกไหมเพราะว่านางงามคนนี้ก็มาแสดงเชิงสัญลักษณ์ที่เวทีแล้วสรุปแล้วประกวดเสร็จก็คือกลับบ้านไม่ได้เลยนี่แหละนี่เราเพิ่งจะได้ทราบวันนี้นี่เองนะคะว่านิคารากัวเนี่ยคือเป็นเผด็จการแล้วก็ออกมาต่อต้านเลยอะว่าสั่งแบนห้ามเข้าโอ้โหแสดงว่าอันนี้มีพูดจริงนะแสดงว่ารู้สึกไม่โอเคแล้วแหละทางคุณเชนิสเนี่ยคงจะได้ลี้ภัยแล้วแหละตอนนี้นะเพราะรัฐบาลเนี่ยเขาสั่งแบนห้ามเข้าเขาบอกว่าคำสั่งแบนนางงามจักรวาลนี้ได้ออกมาก่อนโอ้นี่ตกใจนะเนี่ยเขาบอกว่าออกมาก่อนนะมีออกมาก่อนที่เธอเนี่ยมงจะลงแล้วด้วยซ้ำแต่ได้ถูกยกเลิกไปเพราะว่าโอกาสที่เธอนั้นจะมงลงมีสูงมากแต่หลังจากที่มงลงไปแล้วนะคะทั้งเทนนิสด้วยแล้วก็ทั้งคนส่งก็โดนสั่งห้ามเข้าประเทศทั้งสองคนเลยก็คือเหมือนกับคล้ายๆว่าตัวนางงามด้วยตัวพี่เลี้ยงด้วยตัวต้นสังกัดด้วยเนี่ยก็คือห้ามเข้าประเทศแล้วก็ห้ามศิลปินในนิคารากัวเนี่ยมีการวาดภาพต่างๆเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองให้กับเธอโอ้โหนี่ร้ายแรงเลยแหละแสดงว่าเขากำลังสั่งห้ามการติดต่อทั้งหมดเลยถูกไหมไม่ว่าจะเป็นการเชียร์ทางด้านโซเชียลการออกมา call out อะไรก็คือไม่ได้เลยโอ้โหอันนี้แสดงว่าไม่ได้ต่างอะไรกับเมียนมาเลยนะถูกไหมคล้ายๆว่าปิดกั้นเสรีภาพการแสดงความคิดเห็นอะไรทั้งหมดเลยโอ้โหโหดมากนี่เพิ่งจะได้ทราบนี่แหละนะเพราะฉะนั้นฝากให้ทุกคนนะคะด้วยเขาอะไรช่วยกันติดตามนะสำหรับในเคสนี้ด้วยเนาะเพราะว่านี้น่าจะเป็นการอัปเดตล่าสุดแล้วแหละว่าเขาห้ามต้นสังกัดนะคะแล้วก็คุณเชนิสเนี่ยห้ามเข้าประเทศเพราะฉะนั้นตอนนี้เรามองได้อย่างเดียวเลยจ้ะคืออะไรคือลี้ภัยค่ะเอออันนี้เรามองเลยนะว่าลี้ภัยอย่างเดียวเลยก็หวังว่านะคะหวังว่าเดี๋ยวก็คงจะมีเขาเรียกอะไรคนช่วยเหลืออยู่แล้วแหละเพราะว่าตอนนี้รู้สึกเขาน่าจะอยู่ที่เม็กซิโกหรือเปล่านะเพราะล่าสุดมี่จำได้ว่ามี่ดูเมื่อวันก่อนน่ะเขาต้องไปปฏิบัติภารกิจเนาะที่เม็กซิโกแล้วก็ตอนนี้ก็คงจะทราบแล้วก็คงจะเดินทางเข้าประเทศไม่ได้แล้วแหละขอแสดงความเสียใจด้วยคือคุณเห็นไหมคะว่าที่ผ่านมาเราเคยพูดไปแล้วเนาะว่าในยุคสมัยตอนนี้มันมีการตื่นตัวทางด้านการเมืองเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเห็นไหมว่าแม้กระทั่งในประเทศไทยเรายังเกิดการเปลี่ยนแปลงขนาดนี้เลยรายการบันเทิงนะคะซึ่งสมัยก่อนไม่เคยแตะการเมืองแต่กลับกลายเป็นว่าปัจจุบันเนี้ยรายการบันเทิงอะไรพวกนี้คุณเห็นรายการแฉมดดมมดดำที่เขาเชิญนักการเมืองไปดีเบตไปพูดคุยไปอะไรกันไหมอันนี้แหละมันคือจุดเปลี่ยนทางด้านการเมืองนะ
มันคือการบ่งบอกเลยว่านี่คือการตื่นตัวทางด้านการเมืองของคนในประเทศคือคนหันมาสนใจฟังการเมืองมากขึ้นไงถูกไหมเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องแปลกใจเลยว่าทำไมนางงามที่ผ่านมาเนี่ยแต่ละคนเนี่ยคือเนี่ยออกมาแสดงประชาธิปไตยกันนอกประเทศแล้วก็เดินทางกลับประเทศกันไม่ได้อะมันเพราะอะไรก็เพราะไอ้พวกคนที่มันบ้าอำนาจพวกเผด็จการที่มันยังคลั่งยังอยากที่จะอยู่ในอำนาจหรือว่าพยายามเนี่ยปิดปากสกัดกั้นประชาธิปไตยแล้วเราก็ได้พูดไปเหมือนกันว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยไม่เคยทบทวนถูกไหมคุณจะเอาแต่เศรษฐกิจอย่างเดียวแต่คุณไม่ได้ดูเลยว่าคนในประเทศหรือว่าคนทั่วโลกเนี่ยเขาหันมาสนใจประชาธิปไตยมากขึ้นแล้วก็เราก็ได้เห็นความคิดเห็นของทางพรรคเพื่อไทยเนาะที่พูดแนวน้องว่ามึงอยากคลั่งประชาธิปไตยให้มากอะไรอย่างเงี้ยคือเศรษฐกิจมันต้องขับเคลื่อนไปก่อนประชาธิปไตยเอาไว้ก่อนแต่มี่จะให้ทุกคนได้ดูไงว่าคุณลองมองไปดูโลกใบนี้หลายๆประเทศเนี่ยมันก็เป็นอย่างนี้กันทั้งนั้นแหละคือเรากำลังจะบอกว่าตอนนี้คนทั่วประเทศเนี่ยเขาหันมาสนใจประชาธิปไตยมากขึ้นแม้กระทั่งคุณเชนีสเนี่ยซึ่งเป็นนางงามอ่ะแล้วมี่ถามนิดนึงว่าเมื่อ5ปีก่อนเนี่ยคุณเชนีสเนี่ยลงไปประท้วงตอนนี้เขาอายุ23ถูกไหมคะเขาอายุ23แล้วถ้าถอยกลับไปเมื่อปี18ก็คือถอยกลับไปสักประมาณ5ปีก็แสดงว่าตอนนี้เขาอายุ23พอดีก็ถอยไปก็คือตอนนั้นเขาอายุ18นะ18นี่คือมากกว่าหยก3ปีแค่นั้นเองหรือว่าสักประมาณน้องอันนาหรือว่าสายน้ำเมื่อน่าจะสักประมาณน่าจะสักประมาณปีก่อนคืออายุประมาณเนี้ยอายุคนที่คุณไปด่าเขาว่าป่ายังไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมมึงจะออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยนี่ถึงได้บอกว่าคนที่เป็นสลิ่มพวกนี้คือดัดจริตนะคือคุณไปด้อยค่าเขาว่าเขาอายุ18เขาไม่มีความคิดมึงยังแบมือของเงินพ่อแม่อยู่เลยแต่พี่จะชี้คุณดูไงว่าประเทศอื่นๆเขาก็เป็นแบบนี้คุณอย่าไปกดทับเขานี่อย่างเชนิสก็เหมือนกันลงไปประท้วงที่ถนนก็อายุ18ที่เมียนมาที่รัฐบาลเผด็จการไปห้ำหั่นไปทำให้เขาจากโลกนี้ไปเนี่ยหลายๆคนเลยนะที่อายุยังน้อยอ่ะเราถึงได้พูดไงว่าการที่คุณจะตื่นตัวทางด้านประชาธิปไตยอ่ะมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุบางคนเนี่ยอายุ70 80ปีเนี่ยก็ลงไปพร้อมกับความเป็นสลิ่มหรือว่าเผด็จการแต่คนที่มันฝักใฝ่ในประชาธิปไตยยังไงมันก็เรียกร้องโอ้โหนี้พูดด้วยความหดหู่เลยนะคุณคิดดูสิว่าหลังจากนี้แนวโน้มมันจะมากขึ้นเรื่อยๆนะแม้กระทั่งในวงการกีฬาฟุตบอลหรืออะไรที่เขาทางสมาคมพยายามที่จะฟีฟ่าหรืออะไรพยายามที่จะสกัดอะว่าไม่ให้พวกนักกีฬาฟุตบอลหรืออะไรทั้งหลายเนี่ยมาแสดงสัญลักษณ์ทางด้านการเมืองเพราะว่าไม่อย่างนั้นเดี๋ยวมันจะยิ่งไปกันใหญ่ไงอันนี้คือเขาสั่งแบนจริงนะเพราะว่ามีหลายๆคนเลยช่วงแรกๆอะนะที่มานอกประเทศแล้วก็มาชูกระปงกระปั้นเพื่อที่จะแสดงสัญลักษณ์ทางด้านการเมืองการต่อต้านการประท้วงอะไรเงี้ยแล้วพอตอนหลังมันมีกฎว่าห้ามเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเดือดร้อนกันอะไรอย่างเงี้ยก็เห็นไหมคะว่าเวทีนางงามดีไม่ดีนะเดี๋ยวอาจจะเป็นไปได้นะปีหน้านี้อาจจะงดเรื่องการเมืองเลยก็ได้นะถูกไหมก็อันนี้น่าจับตากันดูต่อไปเลยนะแต่ว่านี้ขอยกย่องเลยนะเชนิสพูดจริงๆแสดงว่าเขาเป็นคนกล้าหาญมากอะ18ปีคือสรุปแล้วเขาก็คือนางงาม3กลีบนี่ขอยกย่องนะแล้วสงสารเขามากเลยคือตอนนี้แต่ไม่เชื่อนะว่าถ้าเขาแกร่งขนาดนี้เขาลงไปประท้วงอะไรแบบนี้แสดงว่าเขาแกร่งพอสมควรเขาคงจะมีคนช่วยเหลือนะคะแล้วก็หวังว่านะคะทั้งคุณเชนีสแล้วก็ต้นสังกัดเขาเนี่ยจะปลอดภัยนะเพราะว่ากลายเป็นว่าไม่ได้โดนแบนอย่างโดดเดี่ยวนะคนที่ส่งคุณเชนีสเนี่ยก็ถูกแบนด้วยโอ้โหเราต้องจับตามองกันต่อไปนะคะว่าจะเป็นยังไง
เอาใจช่วยค่ะนะคะเพราะว่าเนี่ยแหละคือนางงามประชาธิปไตยอย่างแท้จริงเลยนะคะก็ฝากทุกคนได้จับตาเรื่องนี้ด้วยนะจ๊ะ